ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือทำอย่างไรเราจึงจะโชคดีบ้างจากการสัมภาษณ์ของพี่เล็กบุษบาดาวเรืองแห่งแกรมมี่พี่เล็กยังด,งดูสดใสมีพลังความคิดสร้างสรรค์มีความสุขกับการทำงานแม้ในวัยที่ย่าง70แล้วในบทสัมภาษณ์นั้นพี่เล็กชอบพูดว่าตัวเองนั้นโชคดี โชคดีที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอเจ้านายที่ดีทำงานก็ได้เจอกระยาณมิตรที่ดีจนทำให้พี่เล็กมีวันนี้พี่เล็กชอบใช้คำว่าพระเจ้าจัดสรรซึ่งเป็นคำเดียวกับที่คุณไัยบูลดำรงชัยธรรมเจ้านายที่แกร์มี่ชอบใช้ โชคดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งคุณเล็กบุษบาดาวเรืองและคุณภัยบุญดำรงใช้ธรรมถ้าเช่นนั้นคนที่โชคไม่ดีก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นสิแล้วโชคดีนี้มันสามารถที่จะสะแสวงหาได้หรือไม่ หรือเราต้องรอให้พระเจ้าจัดให้อย่างเดียวหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีนะักคงมีคำถามแบบนี้อยู่ในใจจากหนังสือ Luck Factor ที่เขียนโดย Professor Richard Wiseman เมื่อหลายปีก่อนได้ทำงานวิจัยอย่างจริงจังด้วยการศึกษาคนหลายพันคนทั้งคนที่ให้คะแนนตัวเองว่าเป็นคนโชคดีมีโชคปานกลางและโชคร้าย จากการวิจัยนั้นปรเฟสเซอร์ไวส์แมนพบว่าคนที่โชคดีนั้นมีลักษณะคล้ายกันอยู่4ประการที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความโชคดีประการแรกคนโชคดีนั้นมักจะวิ่งหาโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเสมอไม่แน่ใจอะไรก็มักลองทำก่อนมีความยืดหยุ่นสูงไม่ยึดติดกับวิธีการมากนัก ลองผิดลองถูกแล้วค่อยๆหาทางที่ใช่ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายมักจะออกแนววางแผนให้รอบคอบอย่างที่สุดต้องชัวร์มากๆจึงค่อยทําคนที่โชคดีมักจะมีบุค,คลิกที่เปิดกว้างเป็นมิตรดูมีความสนุกผ่อนคลายคนทั่วไปมักจะชอบคุยด้วยพอเจออะไรเยอะก็จะมีโอกาสเข้ามาพอมีโอกาสเข้ามาก็จะมักลองก่อนเป็นลักษณะที่คนโชคดีนั้นมีคล้ายกัน ประการที่ 2. คนที่โชคดีนั้นมักจะตัดสินใจอะไรโดยใช้ gut feeling เป็นส่วนใหญ่นั่นคือใช้ความรู้สึกเป็นตัวนํารู้สึกว่าอันไหนใช่ก็จะมุ่งไปที่ทางนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ต่อให้ข้อมูลดูจะไปในทางตรงข้ามก็จะไม่ทําซึ่ง80%ของคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีในงานวิจัยนี้คิดแบบนั้นค่ะประการที่3คนที่โชคดีจะมองโลกในแง่ดี รู้สึกมั่นใจว่าตัวเองโชคดีลองทำอะไรไปเดี๋ยวหาทางเอาตัวรอดได้หรืออาจจะบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าน่าจะเข้าข้างเราคุณภัยบูรณ์ารงชัยทำแห่งแกรมมี่ในตอนที่มืดมิดที่สุดดูเหมือนไม่มีทางออกคุณภัยบูรณ์พูดขึ้นมาในวันที่ทุกทนสิ้นหวังว่าตอนนี้คิดไม่ออกเดี๋ยวเราก็จะคิดออกเองพระเจ้าก็จะเข้าข้างเราซึ่งพอเวลาผ่านไปทางออกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีก็มาถึง เพราะคุณไพบูรณ์มองโลกในแง่ดีมีความหวังจึงทำให้เกิดพลังแห่งการไม่ยอมแพ้ประการที่4คนที่โชคดีมักจะมีความอดทนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรือ resilient โดยทัศนคติลม้มลุกเรียนรู้คิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆมักมีเรื่องดีซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเหมือนกับโค้ดของคุณซ e ลิกแมนที่กล่าวไว้ว่า optimists endure the same storms in life As p e r s o n s but they weather them better and emerge from them better off นั่นคือคนที่มองโลกในแง่ดีจะน้อมรับทุกมรสุมที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเรียนรู้กับมันและพยายามทำมันให้ดีขึ้นและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นพอมองโชคดีอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อในหนังสือลักแฟกเตอร์นี้ความคิดที่มีต่อเรื่องโชคดีของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่ เราอาจสามารถเพิ่มความโชคดีให้กับชีวิตเราได้โดยการสังเกตและเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทําบางอย่างจากหลักการทั้ง4ข้อนี้เพราะในที่สุดคำว่าโชคดีนั้นเกิดจากการเตรียมพร้อมบวกกับโอกาสและขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จนจบโชคดีนะคะมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟิ n นฟิ n นบุ๊เรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ